เอาเลยครับคุณผู้ชมครับบุรุษท่านนี้ที่ทำการซื้อน้องลันดรี่มาและกำลังโชว์เรานะครับกำลังจะชนะและขึ้นไดมอนด์หนึ่งไปอย่างสวยงามไม่สิไดมอนด์ห้านะครับนั่นแหละผมในฐานะประธานสมาคมนกเกียแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมอบความหวังให้แก่เขาเองครับเอาล่ะวิธีการเล่นนกเกียนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราจ่วยชิปต้อยเราต้องปาชิปต้อยใส่หน้ามันแล้วมันจะกดยอมแพ้ใส่เราเองครับหมอนี่ที่ไม่กดอะไรเลยเนี่ยแปลว่ามันเล่นเหมือนเราผมคาดเดาว่ามันจะเล่นนกเกียเหมือนเรานะครับตัวเปิดของเรานะครับจะเป็นโรบิน่าเนาะใช้ที่ของโรบิน่านะครับนอร์มอลมาแล้วก็ทำการเซิร์ชนะครับรูปปั้นลมเพราะว่าเรามีอิกลินแล้วนะครับกดเซิร์ชแล้วนอร์มอลต่อครับวิธีการเล่นง่ายมากอิกลินนะครับเสิร์ชแล้วนอร์มอลต่อครับเสิร์ช7ดาวหรือมากกว่าน้องอิกาลินนะครับเสิร์ชตัวใหญ่ครับเอ็มเป็นเพนกวินร้องแอลเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับผมเตือนคุณแล้วคุณอย่าฮืออกับประธานสมาคมต้องเฮียของประเทศไทย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG RV Free Fire Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะก็มาถึงเด็กที่ทุกคนรอคอยนะครับต้องบอกว่าลิสต์นี้เนี่ยผมพยายามทำให้มันถูกๆนะแต่ว่าถูกแค่ไหนก็ต้องมี Dimension Shifter 3ใบนะครับคลิปนี้จะพูดถึงไอ้นี่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเก่งจริงๆครับแล้วก็อนาคตเนี่ยมันเป็น3มันที่ดีครับไม่ต้องอนาคตตอนนี้ก็เป็น3มันที่ดีมากเพราะหลายเด็กเจอก็แทบขี้แตกนะครับเช่นแพรงคิดนะครับแฟนทอมไนท์อย่างเงี้ยที่คนบอกว่าเป็นเมตาตอนนี้เจอก็แพ้ครับซอสโซไม่แพ้นะครับซอสโซไม่กลัวชิปเตอร์นะครับไตรบิเกตแพ้แน่นอนนะครับก็หลายๆเด็กนะครับที่จริงแพ้หมดอะไอพวกที่ต้องใช้หลุมนะเด็กไหนใช้หลุมมาแพ้หมดเลยนะครับผมเด็กไหนต้องแบบชุบต่อในหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอีวิทวินไม่ต้องพูดถึงแพ้อยู่แล้วครับ เจอชิปเตอร์ไม่ได้ชุบอยู่แล้วนะแพ้อยู่แล้วนะอีวิทวินนะครับโอเคมาเด็กนี้นะครับเล่นยังไงเด็กนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆวิธีการเล่นโคตรง่ายนะครับเรามีตัวเปิด2ตัวนะนะครับผมมีตัวเปิด2ตัวคือตัวแรกครับโรบิน่าฟูอันเดริสโรบิน่าฟูอันเดริสทุกตัวเนี่ยเขาจะมีสกิลคล้ายๆกันคือแบบ1ดาวเนาะเขาจะบอกว่าถ้าการไม่ได้จะออกจากสนามครับแบนิทแทนลงสุสานนะคือเด็กเนี่ยไม่เล่นกับหลุมเลยนะครับแล้วก็เทคนะครับเมื่อนอร์มอลนะครับเสิร์ชเวล4หรือต่ำกว่าวิงบีทจากเด็กนะครับสามารถเสิร์ชรูปปั้นลมได้นะครับผมเสิร์ชรูปปั้นลมได้และนอร์มอลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคปะเด็กเนี้ยไม่แพ้แม็กซีนะครับทุกการอัญเชิญของเรานะว่าเป็นนอร์มอลหมดเลยครับอีกฝั่งปาแม็กซีมาเราไม่ต้องสนใจครับปล่อยมันไปอิกาลินครับผมใบนี้นอร์มอลเสิร์ช7ดาวหรือมากกว่าโอเคนะทุกคนจำแค่นี้เลยวิธีการเล่นนะครับนอร์มอลเสิร์ชนอร์มอลต่อโอเคปะมันจะเป็นอย่างงี้นอร์มอลปึ๊บเสิร์ชใบนี้นอร์มอลต่อปึ๊บเสิร์ชเอ็มเป็นตัวใหญ่นะครับอย่างงี้เลยวิธีการเล่นนะครับง่ายมากนะแล้วก็ normal ต่อไปคือถ้าเสิร์ชติด normal ต่อเสิร์ชติด normal ต่อเนาะแล้วก็จะมีใบนี้ครับผม street ครับ street บอกว่าstreet อ่ะ move หลุม normal ต่อโอเคป่ะตัวเสิร์ชมีแค่2ตัวอันนี้เสิร์ช4ดาวต่ำกว่าอันนี้เสิร์ช7ดาวมากกว่านะครับอันนี้ move หลุม normal ต่อใบนี้เก็บ banish normal ต่ออ่ะวิธีการจำโอเคป่ะง่ายๆนะครับ normal เสิร์ช normal ต่อ normal เสิร์ช7ดาวมากกว่า normal ต่อนอร์มอลเสิร์ชมุมหลุมนอร์มอลต่อนอร์มอลเก็บแบนดิตนอร์มอลต่อนะครับอ่ะวิธีการจำเนาะง่ายๆเลยไม่ต้องจำก็ได้ครับเอาจริงถ้าเราเล่นสัก2ตาแล้วก็จำได้เลยครับโอเคนะแล้วคอมโบเป็นไงอ่ะคอมโบนะง่ายๆเลยครับนอร์มอลใบนี้เสิร์ชใบนี้ขึ้นมือนอร์มอลใบนี้ต่อเสิร์ชนี้ขึ้นมืออันสองเวอร์สองตัวนี้เรียกตัวนี้เดี๋ยวไปดูในเกมครับเมื่อจะเป็นแบบรูทปกติเลยนะแล้วก็เสิร์ชกับดักใบนี้แค่นั้นเลยนะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็รูปปั้นลมครับเมื่อลงได้ห้ามสเปรย์ธาตุลมเอ้ยห้ามสเปรย์อย่างอื่นจะเป็นธาตุลมไม่ใช่ห้ามสเปรย์ธาตุลมไม่ว่าใครก็ห้ามสเปรย์เชี่ยวทอมมอนมอนเตอร์โยนมอนเตอร์ธาตุลมนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่โดนไคจูคนดูครับถ้าทุกคนเล่นไคจูเต่าลงไม่ได้นะครับไคจูใครจะพกช่วงนี้นะพกไอ้นี่นะครับพกไอ้นี่นะกาดาร่านะโอเคปะไม่งั้นลงไม่ได้นะครับห้ามสเปรย์ไคจูนะว่าเป็นสเปรย์นะครับเจอรูปปั้นลมไคจูก็กินไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ไคจูธาตุลมนะ
อันนี้ระวังนะครับระวังนะแต่แน่นอนครับผมเตรียมการไว้แล้วพวกแบบเฮ้ยส่งไคจูไปกินมาส่งมาเลยมานี่เลยลูกพ่อแวนิตี้ครับเปิดใบเนี้ยบางเด็กกดยอมแพ้เลยหลายเด็กด้วยครับเมตาเนี่ยแหละกดยอมแพ้เลยครับทุกคนจำคำผมไว้ดีนะชิปเตอร์3ไวนิตี้1เท่านั้นเพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้ชิปเตอร์3ไวนิตี้1ครับความเกรียนขั้นสุดนะครับถ้าใครไม่ชอบใจผมมีของเสริมให้อันนี้คือคนบาปเพื่อนไม่ครบนะครับใส่หมอนี่ด้วยเพื่อนไม่ครบแล้วนะครับผมโอเคนะอ่ะเอ็มเป้นครับเอ็มเป้นเนี่ยทรายบิลและเสิร์ชด้วยกับดักเนาะนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้อยู่ในทรายบิลซัมมอนนะครับอยู่ในมอนเตอร์โซนอ่ะอีกฝั่งไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของสเปเชียลซัมมอนมอนเตอร์ได้ที่อยู่ในสภาพตั้งโจมตีของอีกฝั่งนะแล้วก็1ครั้งในการต่อสู้ครับถ้าตีมอนเตอร์นะแบนิทนะครับตีหรือโดนตีได้นะแบนิทการ์ด1ใบจากมือเราอีกฝั่งพลังเหลือครึ่งนึงนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกปกติเราจะเล่นคู่กับคอมโบนี่มากกว่าลูกปั้นลมไม่ก็ไรซ่านะครับซึ่งไรซ่าเนี่ยใบนี้สามารถสังเวยโดยใช้มอนเตอร์ที่ถูกสังเวยมา1ตัวได้คือพูดง่ายนะเราจะไรซ่าปกติ8ดาวต้องสังเวย2ตัวเนาะเราสามารถสังเวยไอเพนกวินตัวนี้ตัวเดียวได้เพื่อเรียกไรซ่าได้ครับไรซ่าดีไงไรซ่าเมื่อลงอ่ะเลือกการ์ดในไวบนฟิลครับและการ์ดในหลุมอ่ะเขาเรียกว่าเตะกลับนะครับเตะกลับนะเตะกลับได้เลยนะครับโอเคนะคือแบบโคตรเก่งเลยนะครับอ่ะคือเขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเก็บวันการ์ดเดอะฟิลด์วันการ์ดอินิเตอร์เกรฟยาร์ดนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใช้เราสังเวยธาตุลมเนาะเพราะเด็กเราธาตุลมหมดนะครับสามารถเลือก additional card คือเลือกการเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็แปะอันแรกอ่ะแปะท็อปของมันนะครับ in any order เนาะแล้วก็ที่เหลือก็เอากลับขึ้นมือได้นะครับคืออารมณ์มันจะเป็นแบบว่าดีดมอนอีกฝั่งกับเช่นอีกฝั่งแต่อีกฝั่งผมจะพูดว่าอีกฝั่งก็เล่นเอ็กต้าได้ก็ยากอะถ้าเราเริ่มก่อนเราตั้งลูกปั้นลมอีกฝั่งก็ไม่ได้เล่นเอ็กต้าหรอกครับเนาะก็ดีดมอนอีกฝั่งกลับนั่นแหละนะครับแล้วก็ตีนะครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นโอเคมิดวอลเลย์ครับหรือว่าแค่อีกฝั่งนอร์มอลมาแล้วก็ดีดกลับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะเพราะอีกฝั่งสเปรย์ไม่ได้เขาติดลูกปั้นลมเขานอร์มอลได้อย่างเดียวเนาะนะครับก็ไรซ่ามาเตะกลับมันก็เสียนอร์มอลแล้วครับมิดวอลเลย์เอเพ็กซ์เอเวียนเนาะหนึ่งครั้งเราเชนนะครับเมื่อการ์ดหรือเอฟเฟกต์ใช้งานดีดตัวเองกลับขึ้นมือนะแล้วก็เนเกตทำลายทิ้งนะครับโอเคเดมิชันชิปเตอร์ครับวิธีการใช้นะเปิดเกมมาปาเลยใบนี้ใช้ได้ต้องไม่มีการ์ดในหลุมในสุสานนะครับเพราะงั้นเปิดเกมมาปาเลยครับโอเคว่าเปิดมาปาเลยใบนี้ยันจบเทิร์นหน้าเนี่ยการ์ดทุกใบครับที่จะลงสุสานออกนอกเกมแทนโอเคนะเปิดเกมมาปาได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะปาเลยครับถือบมือปุ๊บปาเลยครับไม่งั้นมันจะไม่มีช็อตให้ปาแหละโอเคนะปาไปเลยครับปาไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคือแบบถ้าบางคนถามว่าเอ้ยแต่ผมจะให้ไดมอนด์ชิปเตอร์มันรีโซลอะผมรู้ไอ้ฝั่งถือคอใบผมถามจริงรู้ได้ไงครับสมมุตินะมีบางคนเคยบอกผมเหมือนกันผมถือแม็กซี่กับชิปเตอร์แต่ผมไม่ใช้ชิปเตอร์รีโซลพี่ผมป้าแม็กซี่ก่อนอีกฝั่งคอบายใส่แม็กซี่ผมไงผมถามแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นคอบายทั้งที่คอบายมันไม่ขึ้นเชนถ้าเราไม่มีในหลุมรู้ได้ไงอีกฝั่งมีคอบายนะครับถ้าอีกฝั่งถือคอสเอาอะเก็ตป่ะเพราะงั้นนะปาไปเลยครับปาไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องเสียดายครับติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรโอเคป่ะติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับนะไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นนะครับโอเคเนาะปาไปเลยครับปาไปเลยเทอร่าฟอร์มิ่งเสิร์ชเวทฟิลด์นะครับพอร์ตออฟดูอลิตี้ครับเปิด3หยิบ1ใบคือหยิบการ์ดเหมือนได้จั่ว1อ่ะเปิด3เสิร์ช1ได้เลยนะครับห้ามสเปย์แต่ว่าเด็กเราไม่เคยสเปย์เนาะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนนี้อ้าวผมลืมปรับว่าจอแปลกๆ prosperity นะครับแบนอีก3หรือ6ใบจากเอ็กต้านะแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็เทิร์นที่เราใช้จั่วการ์ดไม่ได้เนาะซึ่งไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาแค่กับเวทต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้อันนั้นอยู่แล้วก็แล้วก็ดาเมจลดลงครึ่งนึงนะครับที่ฝั่งจะได้รับนะเอ็กต้านะครับเอ็กต้าใช้แค่3ใบนะครับที่เหลือยัดหรูใช้แค่ไนติงเกลดาวเนิร์ดแล้วก็ซูทที่เหลือยัดมาลูๆนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นคู่กับGhost Reaper Winter Cherries นะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับโอเคฟูวันเดอริสเวทฟิลอะโชว์1ดาวของเราครับ1ตัวแล้วก็แบนิด1ตัวในเด็กไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสอนคอมโบในเกมนะครับผมโอเคป่ะเวทต่อเนื่องครับอันเนี้ยถ้าเราจะสั่งเวยอะเราสามารถใช้การ์ดเรา1ใบและการ์ดอีกฝั่งได้คือไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดมอนเตอร์อีกฝั่งนะ
เราใช้กับดักอีกฝั่งสังเวยยังได้เลยครับเก่งปะโคตรเกรียนเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงเมนเฟสเราครับถ้าเกิดว่าแบบมือเราเน่านะสมมติว่าเราจั่วได้เนี่ยสองใบอ่ะซึ่งเราเล่นไม่ได้นะเราสามารถโชว์สองใบนี้ครับเอากลับคอเด็กและจั่วสองครับแต่นี้ต้องลุ้นดวงต่ออยู่ดีว่าจะจั่วได้พวกนี้หรือเปล่าเนาะบุกอมูลครับวิธีการใช้งานของเด็กนี้นะจับอีกฝั่งคว่ำมันเรื่องปกติเรารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็วิธีการนะครับถ้าเรานอร์มอลไปครับเด็กนี้มันจะแพ้อิมเพอร์เวลเลอร์นะในช่วงนี้นะเพราะงั้นน่ะแล้วก็แพ้แอดเนาะแต่ว่าแอดอ่ะเราสามารถเชนบล็อกได้ด้วยการ์ดที่โดนแบนิชไปในแบนิชโซนนะครับคือถ้ามีเวทฟิลอ่ะเราจะไม่แพ้แอดนะเพราะว่ามอนเราจะโดนส่งไปช่องแบนิชด้วยตัวนึงครับมันจะบล็อกได้เราจะกดที่ฟิลเชน1ตัวแบนิชเชน2มันจะไม่โดนแอดนะครับถ้าโดนอิมเพอร์เวลเลอร์ครับปาบุกมูลใส่ตัวเองครับจับมอนตัวเองคว่ำครับแล้วเทคอิมเพอร์มันจะไม่โดนครับเวลเลอร์ก็จะไม่โดนเราโอเคป่ะเราก็ได้เสิร์ชอยู่ดีนะครับคอบายเดอะเกรฟครับรีมูฟสุสานที่ฝั่ง1ใบครับที่เป็นมอนสเตอร์นะแล้วก็เอฟเฟคเนเกตจบเทิร์นหน้านะครับฟูแอนเดอริสแอนด์เดอะดรีมิ่งทาวน์ครับใบนี้กับดักค่อนข้างเก่งเนาะก็คือเปิดอะครับเปิดปุ๊บนอร์มอลบนมือแล้วก็นอร์มอลต่อแล้วมันจะให้แบบนอร์มอลต่อนะเดี๋ยวบอกเด็กเราครับก็จะนอร์มอลใบนี้แล้วก็เสิร์ชแล้วก็นอร์มอลต่อนะครับแล้วก็ถ้าเราทริบิวต์7ดาวหรือมากกว่านะครับคือถ้าเราสั่งเวอร์ตัวนี้ลงอะง่ายๆนะครับวิธีการเล่นรูทปกตินะเราสามารถจะแบนอีกการไปนี้ครับจับมอนอีกฝั่งคว่ำทั้งหมดได้ครับแล้วถ้าอีกฝั่งติดรูปปั้นลมอะโดนจับคว่ำมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วครับเพราะมันสเปรย์ต่อไม่ได้เนาะนะครับถ้าอีกฝั่งมันอิมเปอร์ใส่รูปปั้นลมเราเข้าเทิร์นนะแล้วก็เปิดวานิตี้สวน ห้ามใครก็ตามสเปเชียลนะครับซึ่งไม่โดนเด็กเราเลยเด็กเราไม่เคยสเปเชียลซัมมอนนะครับนอร์มอลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดถูกส่งจากเด็กหรือฟิลสุสานทำลายการ์ดไปนี้เนาะแต่เปิดไวตี้นะครับเปิดไว้แล้วก็ยืนนิ่งๆให้ฝั่งกดปุ่มแดงครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอ็กต้ายัดอะไรก็ได้แต่ว่าต้องยัด3ใบนี้นะยัดแอสเซมไนติงเกลนะครับคือใบเนี้ยทับ1ดาว2ตัวขึ้นไปเนาะตีตรงทับดาวเนิร์ดเมนเฟส2แล้วก็ทับซูสนะได้ซูส4ไส้นะครับซูส4ไส้กวาดได้2ทีโอเคป่ะอันเนี้ยเอาไว้เคลียร์บอร์ดสมมติเราเริ่มหลังนะครับนอร์มอลเสิร์ช normal ปั้งขึ้นไนติงเกลตีตรงครับขึ้นดาวเนิร์ดขึ้นซูสีไซกวาดจบนี่คือแผนการเริ่มหลังของเราแล้วก็หมอบไวนิตี้ พูดเหมือนง่ายเนาะนะครับแต่มันมีช็อตทำได้จริงเพราะว่าคือแบบเอาจริงนะถ้าเกิดเราเปิดถ้าเกิดอีกฝั่งเริ่มก่อนเราปาชิตเตอร์ใส่มันก็ไม่ลำแล้วมันก็กดผ่านแล้วครับเอ้าหรือผมเอาออกทำไมนั่นแหละมันก็กดผ่านแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับว่าจะทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราทำมาแล้วครับผมลองมาแล้วนะอันนี้เด็กที่ผมเอามาให้ดูอ่ะคือผมเล่นมาแล้วนะอันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะแบบไอ้นี่แต่ว่าตอนนี้เด็กมันจะมีความแบบเสถียรยังต่ำอยู่เพราะเวชพันธุ์ของมันยังไม่เข้าถ้าเวชพันธุ์มันเข้าครับมันสามารถเสิร์ชแล้วก็เติมรีซอสได้เยอะนะแต่แค่นี้ยังไม่เข้าบางคนต้องกดยอมแพ้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเด็กนี้หาได้จากไหนหรอแท็กใหม่ครับออลลี่เลยแท็กใหม่ไปที่ช็อปนะแพ็คนี้นะครับ Wandering Travelers นะครับมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยชิปเตอร์ไม่มีนะคราฟเอาเองครับ90คราฟเถอะเชื่อผมเก่งนะครับไปป้ายยาเสร็จสิ้นไปเจอกันในเกมครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับในฐานะประธานสมาคมนกเคียนะครับชิปเตอร์3ใบนะครับรีนันลันดรีทุกคนเล่นลันดรีหมดทุกคนยอมเสีย600เพชรเพื่อน้องลันดรีเพื่อให้มันกวาดบ้านแล้วก็เปลี่ยนล่างมังกรได้เลยนะครับวันนี้ผมมีโปรพิเศษสำหรับคนที่มีตังค์ลันดรีนะครับแวนิต้อยนี่แหละครับการ์ดแย่แห่งปีกดพอสเพอริตี้ในการล่อของเขาหน่อยแล้วกันไปฮะเอ็กตาเด็กๆเราไม่ใช้นะครับใช้แค่แอสเซมไนติงเกลดาวเนอร์แล้วก็ซูสชิปเตอร์ไม่ต้องหยิบแล้วครับมันเล่นไม่ได้นะเพราะว่าพอร์ตมันอยู่ในลูปแล้วครับไม่ต้องใช้ชิปเตอร์แล้วก็ได้นะครับหรือถ้าเราเป็นคนใจหมามากๆนะครับผมสามารถทำให้มันใช้ได้ด้วยวันนี้เราจะสอนทุกคนกันเป็นคนใจบาปนะครับหยิบชิปเตอร์ครับ ทุกคนครับถ้าเราจะเข้าร่วมสมาพันธ์นกเคียแล้วก็ชิปเตอร์ออลลี่ครับชิปเตอร์เสร็จกดแวนิตี้ครับไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับทุกคนจำผมไว้นะชิปเตอร์แวนิตี้ครับนอร์มอลแล้ววันนี้เราจะโยนนิดหน่อยแต่นี่คือกลยุทธ์ครับแบนิทพอร์ตออก ไอ้หนุ่มกลัวหรือเปล่ากลัวครับผมบอกเลยใครก็กลัวครับเป็นใครใครก็กลัวอิมเปอร์นะครับแหมเกือบแล้วนะเรนานนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะไม่เป็นไรเจอแวนิตี้แทนแล้วกัน
เจอแวนตี้แทนละกันอ้าวกลัวครับสั่นกลัวลีนานบอกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะสั่นกลัวครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเจอแวนิตี้แล้วก็ขี้แตกทุกคนนะครับแต่ว่าเขายังไม่เจอเลยเขาต้องจะเล่นไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับเกือบแล้วเกือบแล้วตะกี้เกือบแล้วเกือบแล้วคือแบบว่าอ้าวโนกิซากะนายกำลังจะไปไดมอนด์อย่างนั้นเหรอได้เลยในฐานะประธานสมาคมนกเคียแห่งประเทศไทยเราขอสั่งให้นายอยู่ตรงนี้ก่อนจะเราอย่าไปไหนได้ไหมเธอมานี่ทุกคนนะครับตะโกนพร้อมกันครับผมชิปเตอร์ครับชิปต้อยชิปต้อยอ้วกแตกครับผม มีวานิตี้เก่งจริงเลยใส่ใบเดียวเพราะมันลิมิต1ตัวนะแล้วก็กดหายแบนิดธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวมันก็รู้ครับไม่กดปุ่มแดงอ่ะเวลาเจอชิปเตอร์คู่กับวานิตี้มันรู้สึกยังไงเดี๋ยวมันก็รู้ครับโนกิซากะเสิร์ฟเวทฟิลนะครับคนดูคนจำไว้ครับเวทฟิลเชนบล็อกแอสได้เสิร์ฟเวทฟิลเลยวิธีการนะกดเวทฟิลครับผมถ้าเรามี1ดาวฟูลวานเดอริสอ่ะโชว์ตัวเปิดอ่ะเราคือนกเหยี่ยวกับโรบีน่านะก็แบนิดโรบีน่าครับก็ normal เอกลินกดอีกาลินแล้วก็เชนบล็อกด้วยโรบีน่าไม่โดนแอร์แต่โดนอิมเปอร์ซึ่งตอนนี้เด็กเราแพ้นะถ้าไม่มีบุกมูลจับความมันไม่ขาดอะไรเลยมันเล่นเด็กเหลือเราหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันถ้าเล่นเด็กเหลือเราก็ไวตี้แล้วก็ไลค่าครับแต่ไม่เป็นไรฮะ เสิร์ชมาครับ normal โรบีน่าโรบีน่า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 แล้วก็เสิร์ชนะครับรูปปั้นลมเทวรูปทันใจนะครับผมเอาไปเลยคู่กันคู่กันมันกว่านี่ try build 2ตัวเรียกเพนกวินกดเทคนะครับวิธีการเล่นนะกดเย็ดกดเย็ดนะครับคนตั้งด้วยน้องโรบีน่ากับน้องเหี่ยวนะครับแล้วขึ้นเป็นเอ็มเป้นนะเอ็มเป้นเสิร์ฟกับดักแค่นั้นเลยครับถ้าลากลูกปั้นลมได้ก็ลากมาครับลากลูกปั้นลมได้ก็คือลากมาเสิร์ฟกับดักไปนี่ครับผมมาเล่นคู่เทิร์นหน้านะแล้วก็เรียกลูกปั้นลมมาพามสเปย์ครับผมแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยลูกปั้นลมพามพันเดียวแค่น้องมอมาตีตายก็ได้วะใช่มีวานิตี้เว้ยเวนโนกิซากะมันกวาดหลังโอ้ไม่ก็อดจีซัสคริสต์แต่ไม่เป็นไรครับเราเปิดใบนี้ไว้ก่อนได้ไอหมอนี่ไปเขาต้องฮาร์ปี้งั้นเลยเปิดใบนี้ไว้ก่อนได้ครับวานิตี้เราไปแล้วแต่เหลือลูกปั้นลมนะใบนี้มันอยู่ในหลุมได้ครับผมสามารถน้องมอสมอนมอนสเตอร์ได้เอาละไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมชิปเตอร์ไว้กับดาวมันก็เลยออกไปแย่จริงไม่เป็นไรฮะเราต้องเตรียมนิดนึงนะฮะมันก็โดนชิปเตอร์มาแล้วมันห้ามสเปรย์ครับมันก็เจ็บอยู่ครับอิกาลินช่วยป้าป้าทีป้าป้าดูสึกว่าจะแย่นะครับต้องเรียกมิสวอลเล่แหละไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปาก normal โรบีน่าไปเพิ่มแล้วเสิร์ชต้องเรียกมิสวอลเล่ยืนคู่แบบนี้แหละเพราะเราโดนชิปเตอร์ไปครับโคตรแย่เลยยานะเดี๋ยวโนกิสกะเดี๋ยวแกจะได้รู้นะถ้าแกทำอะไรเรามากๆนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอท่าวนชิปเตอร์นะจะลองปวดขี้แน่นอนครับ อย่านะอย่านะอย่าให้หมดความอดทนนะกล้าบังอาจมากวาดแวนิตี้เหรอโดนแน่เองโดนแน่เดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวเอาชิปเตอร์ออกไปก่อนเจอใครดีอ่ะฟลูวานเดอริสการ์ดผมอยากได้เวทฟิลคืนอ่ะเธอหน้าเอามานี่ดิมานี่ลูกกับนี่กับนี่ต๊อกแกงช่วยป้าป้าทีดิช่วยโลกใบนี้ไว้ต๊อกแกงช่วยโลกใบนี้ไว้เสิร์ชเวทฟิลคืนวิธีการครับเรียกมาให้ครบก๊อปปี้ครับผมจะได้เวทฟิลคืนผมไม่ได้มิดวอลเล่เอเปกเอเวียนครับทรายบิวสองตัวใครก็ได้อะสองตัวที่ไม่ใช่ลูกปั้นลมกับเนี่ยตายปังออมนิเนเกตกลับขึ้นมือมาลูกเยี่ยมฮะติดชิปเตอร์อยู่ฝั่งโน้นครับมาดิแน่จริงก็มาดิโนกิซากะแน่จริงก็นอร์มอลแพงคิดแลมซี่สิ
ถ้าเก่งจริง normal มันเลยฟาร์มมาเลยชิปเปอร์จะได้รู้ว่ามันเล่นไม่ได้ไอ้หมอนี่เล่นซูแดกวิปเทลโอ้โหมาเล่นซูแกพี่วันชัยปลอมตัวมาก็เลยมาเล่นไตรบิเกตแน่เลยวะผมว่านะบางอาจจะขึ้นไดเดนแหละซูเพียวครับเก่งจังอะวิปเทลไม่มีขัดแค่ตีมอนแล้วนี่ตีมอนแล้วแบนิดมอนที่ตีครับใครมันจะให้มันแบนิดโบอาโบนะครับทำซูสี่ไส้เหรอเอาเดี๋ยวจะกวาดก็กวาดครับแต่คือกวาดไม่เป็นผลกับเด็กเรานะทุกคนทำดรายเดนเหรอถ้าซ่ามากระวังไดเดนออกนอกเกมนะฮะโนกิซากะถ้าซ่าอีกทีนึงระวังไดเดนออกนอกเกมนะอันนี้พูดจริงๆนะโอเคมันน่าจะได้ซ่าแล้วครับ Banish เพื่อเสิร์ช Watcher Enchantress Soul Brave ขัดเลยไหมไม่น่าดีนะครับขัดตอน Light of Aramisia อะไรนะครับขัดตอนนี้มันมีเวทบนมือเราหงอยนะขัดตอน Light Aramisia แล้วกันครับขัดตอนนี้มันมีเวทบนมือเราหงอยดิขัดตอนมันใช้เวทแล้วกันมันใช้ได้เธอละครั้งเนาะเพราะงั้นมันก็ไม่ได้โทเค็นแล้วครับเราขัดไปกลับมาลูกพ่อไปลูกกลับบ้านลูกเขามีแค่ดรายเดนอินตลับเดียวนะครับผมว่าเขาถอดยิงฟิลเรารู้ไหมว่าเขายิงอะไรผมว่ามันไม่ยิงอะไรทั้งนั้นอะไปอะไรอะไรโนกิซากะแม็กซี่ทำไมเพื่อนรักเด็กเราไม่แพ้แม็กซี่เว้ยเด็กเรามันเป็นนอร์มอลซัมมอนเว้ยโนกิซากะไม่เป็นไรครับเขาไม่รู้เฉยผมแกล้งเขาเล่นนะปะปั๊มก่อนปั๊มของก่อนปั๊มของปลัมปั๊มปั๊มปลัมปลื้อท็อกกันบอยนี่จับมาสังเวอร์เลยดีกว่าคนดูโดนซะหน่อยไหมเล่าโดนซะหน่อยไหมเล่าไปโดนสาหน่อยไหมเล่ามานี่เลยลูกพ่อลูกพ่อล่อผู้ลูกผู้ลูกผ้าอยากจับคว่ำนะแต่ผมอยากให้มันตกกระจายเล่นน่ะผมให้เขาตกกระจายเล่นดีกว่าวะมานี่มาผมให้เขาตกกระจายเล่นดีกว่าคนดูมาจับสองเวอร์มันแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยตกใจเล่นชิบหายแล้วมันไม่ตกใจเล่นแล้วผมว่าเราตกใจแทนโอ้ shit oh veiler why แย่ละหมอนั่นถือ veiler เหรอครับเก่งนะ veiler ซะด้วยเอ๊ะไม่เป็นไรครับเราได้ normal เพิ่มนะเอาเป็นว่าเรากำลังจะแย่แล้วเราเล่นเยอะเกินไปเหรอตายไปเลยแล้วกันโนกิซากะสารเลวเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับ sorry นะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้อยากว่าไหนมันเป็นอารมณ์ในเกมแบบเพื่อนรักนายอย่าถือโทษโกรธเราเลยนะบางทีคนเรามันก็มีอารมณ์กันบ้างเพราะว่านายดันเก่งเกินไปล่ะใช่ไหมล่ะนายเก่งเกินเราก็เลยมีอารมณ์ไงแต่ชอบครับเจอคนเก่งครับดีถ้าเรียกมิดบอลเล่ได้หมอนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับในฐานะประธานสมาคมนกเฮียครับโอ้น้องแลนตรีชิปเตอร์เท่านั้นที่ช่วยเราได้มีชิปเตอร์ก็เท่ากับอุ่นใจอ่ะ
ทุกคนไม่ต้องกลัวครับชิปเตอร์เท่านั้นแหละชนะได้ครับไม่มีชิปเตอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็แม็กซีได้แม็กซีรีโซได้สำเร็จแล้วก็เราก็จะสามารถได้ของมาเล่นได้เถอะนะวอเตอร์เอนชันเทรสแบนิดแล้วถ้าจะขัดมันก็ต้องขัดตอนนี้แหละครับขัดไปเลยครับถ้ามันถือบนมือก็เรื่องของมันครับถือบนมือแล้วก็ปาแม็กซีครับขัดไปก่อนไอ้ยาถอนเซลแม็กซีได้เลยนะครับแม็กซีรีโซด้วยเฮ้ยกดเทคแล้วด้วยเหรอเพราะว่าเขาไม่กะเล่นอารามิเซียนะถ้ากดเทคตัวนอร์มอลซัมมอนแล้วครับมันจะกดเทคพวกอารามิเซียไม่ได้เลยเพราะว่าเขาแบบโดนขัดตรงนี้ไปแล้วด้วยนะโมแอนเชนโคลกับฟ็อกเบลดวักเซลนายขอดูฝีมือนายหน่อยสิเพื่อนรักการจะเป็นคอมโบเพลเยอร์มันต้องโชว์ของจัดมาเลยเพื่อนคิดหรอว่าอาร์ติแฟกต์ DPE ยืนคู่กันมันสู้กับเด็กเราได้เด็กเราไม่ใช่เอ็กต้าเว้ย เด็กเราใช้ชิปเตอร์อย่างเดียวดีมากที่กดจบเทิร์นทำกันถูกแล้วเพื่อนเอาละพอสโตรตี้ครับง่ายๆมากเราไม่โดนอิมเปอร์แน่นอนแต่เราจะโดนเวลเลอร์ได้เนาะเพราะเขามีบอร์ดถึงตัวนะครับวิธีการก็คือเปิดอะไรก็ได้ให้ได้พวกแกงนกได้โรบิน่าคือเรียบร้อยแล้วครับทุกคนไม่ต้องหยิบชิปเตอร์นะกดไม่ได้นะครับเอาโรบิน่าขึ้นมาเรียบร้อยครับผมบอกนะฮะในฐานะประธานสมาคมครับเสิร์ชแค่นี้ไม่กดยอมแพ้แล้วครับโอ้ยสนุกจริงๆเลยเว้ยความสนุกของวันนี้ครับถ้าเรากดชิปเตอร์ได้แล้วก็สะใจนะครับเริ่มหลังอีกแล้วเหรอชิปเตอร์ผมบอกว่าชิปเตอร์3เท่านั้นทุกคนเท่านั้นปวดขี้กับหลายเด็กครับเชื่อผมเลยกดชิปเตอร์3อ้วกแตกหลายเด็กครับปาไปเลยครับชิปเตอร์ไม่ขึ้นแต่มีแม็กซี่อย่าเพิ่งกดออนนะมันน่ะมีแม็กซี่เหมือนเราแต่เราไม่กลัวมันหรอครับเพราะเด็กเราไม่กลัวแม็กซี่ไม่เล่นเด็กเดียวเราก็ได้เปย์เฮียหัวอะไรวะเนี่ยคิดหรือว่าใช้สลีปดราก้อนเมดมาข่มกับน้องลันดรี่มาข่มความรวยอ่ะไอ้หนุ่มมาเล่นดีกับเราจริงด้วยอ่ะวายเล่นเด็กเดียวกันเหรอไอ้น้องเดี๋ยวพี่สอนให้เด็กนี้เล่นไงนี่ดูพี่นะพี่ก็เรียนมาเหมือนกันพี่ก็เรียนมาเหมือนกันเองก็ปาดิแม็กซี่อ่ะปามาเลยดิชิปเตอร์เหมือนกันไม่ผมบอกแล้วต้องเล่นแบบนี้ครับนี่ไม่ต้องชิปเตอร์3ครับเห็นไหมชิปเตอร์แม็กซี่นมพี่เรียนมาก่อนน้องทางนั้นมันยากถ้าเด็กอื่นเจออย่างเงี้ยแทบจะแพ้แล้วครับตอนนี้เด็กเราไงเด็กเดียวกันมันก็เลยไม่แพ้อุ้ยใจเอ๋อาจารย์เอ๋ตัวเองอาจารย์เอ๋เป้หัวช่อช่อไปอาจารย์เอ๋ใจป่ะอีกลีดป่ะขอเอาเก็บใบแบนิดดีกว่าเพื่อจับมันสังเวยอะไปฮะไม่ต้องพูดเยอะพูดพร่ำทำเพเสียเวลาลาลีโอเคครับคุณผู้ชมครับตะโกนพร้อมกันนะชิปเตอร์ครับผมจะไซโคทุกคนเองคือวันนี้ถ้าเราจะแพ้แล้วก็แพ้นกด้วยกันเองนะเพราะว่าคือการเราก็จะไม่มีผลกับนกด้วยกันเองครับแล้วเราเริ่มหลังคนเริ่มก่อนก็ได้เปรียบไม่มีชิปเตอร์ฝั่งเขาเหมือนจะมีของเหมือนกันเล่นเด็กเดียวเราหรือเปล่าวะว่าเล่นเด็กเดียวกันแน่เลยผมปาแม็กซี่ก่อนแล้วกันนะเช็คก่อนผมรู้ว่าเขาเล่นเด็กอะไรนะครับเอ็กซ์ต้าเวแกนหรออาจจะเป็นเด็กเดียวเราก็ใส่ได้นะบางคนเขาชอบใส่เอ็กซ์ต้าเวแกนนะครับมันไม่ขัดแม็กซี่เลยอะผมว่ามันเล่นเด็กเดียวเราดูทรงละนะครับไม่ลุงทองเหรอเด็กเราแพ้สกิลเดนนะถ้าลุงทองแย่นะครับแย่อยู่ทุเรศแหละอาจจะไม่ลุงทองหรอกเฮ้ยแต่มันก็ปกติก็ควรจะเป็นได้เพราะว่ามันก็แต่ว่าเดี๋ยวเราทำงี้นะรอหายล่อก่อนคือผมไม่รู้เขายังไงบ้างอะแต่ถ้าเป็นลุง cross out ใส่ duality ผมว่ามันเด็กดีกว่าเราหรือเปล่าวะไม่รู้อะผมยังไม่เห็นหน้าเด็กเขาเลยคือถ้าเป็นเด็กลุงทองครับเราจะเล่นแบ
เราจะลากเพื่อนอ่ะแล้วแบนิดคือเราจะพยายามหาคนที่แบนิดชิปเตอร์เราแบนิดหลุมเราออกแล้วกดชิปเตอร์ให้ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะไม่กดชิปเตอร์แล้วเพราะว่าเราโดนติดอันนี้อีกใบนึงด้วยเนาะแต่ว่าผมมันไม่รู้เขาเล่นได้อะไรไงมันก็เลยแบบว่าทำงั้นเลยไม่ได้นะครับไปเซโนทูเมตาเริ่มหลังแล้วมาอุ้ยเริ่มก่อนอยากลองของไอ้น้องได้เลยเพื่อนรักกำไว้เลยใครจูอ่ะเดี๋ยวเจอแวนิตี้เดี๋ยวไม่ได้ปลาแน่เดี๋ยวไม่ได้ปลาแน่ชิปเตอร์ก็มากำไว้เลยใครจูอ่ะเดี๋ยวเจอแวนิตี้ไม่ได้ปลาแน่อย่าให้เจอแล้วกันนะอย่าให้เจอแล้วกันเซโนทูเมตามาดิอย่าให้เจอแวนิตี้นะเจอเมื่อไหร่รู้เรื่องแต่นี้ไม่เจอแล้วครับเพราะว่าเราจะไม่หยิบดีเราไม่มีตัวเปิดเล่นนะต้องเสิร์ชจากอื่นครับเรากดชิปเตอร์ไปแล้วครับอีกเลนก็กดเวทฟิลนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรหรอกเวทฟิลโชว์ครับเราโดนขัดได้รอบหนึ่งนะถ้ามีเวทฟิลนะครับมันจะนอร์มอลได้2รอบนะก็แบนิชโรบิน่ากับอีกเลนอะเอามาเปิดนะครับก็นอร์มอลไปกันแอดนะครับเชนบล็อกแอดเนาะเขาป้าแอดเขาลงข้อนอกเกมอยู่ดีนะครับแต่ไม่ใช่ชิปเตอร์ไงเปิดมาก็ต้องปาเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีช็อตให้ปาแล้วเพราะว่ามันต้องไม่มีหลุมเลยนะครับโรบิน่าได้ลูกปานลมถ้าไม่โดนขัดโอเคได้กับดักถ้าไม่โดนขัดแถมเก็บอิกาลิน1ตัวถ้าไม่โดนขัดอะเทอร์หน้าเขาโดนจับคว่ำครับแล้วก็ห้ามสเปรย์มอนซึ่งถ้าเขาไม่ใส่ไคจูลมอะเขาจะกระโดดไคจูไม่ได้นะคนดู แต่ถ้าเขาใส่ลาวาโกเลนก็อีกเรื่องนึงเพราะลาวาโกเลนมันนับว่าเป็นไทรบิวนะผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใส่ไคจูลมมันก็ลองดูมาดิมาดิอ่ะลงให้ได้ดิใครจูอ่ะแต่ถ้าใส่ลาวาโกเลนไม่มีปัญหาลงได้แต่ถ้าไม่ใช่ใครจูลมลงไม่ได้มาดิใครจูมีท่าลมหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยมีปะวะตัวไหนวะท่าลมนึกหน้าไม่ออกเลยผมเห็นแต่แสงสายฟ้ามืดไฟอะไรของมันนะลมก็อาจจะมีมั้งครับน่าจะมีแหละเอ้ยตัวไอ้นู่นเนาะผมจำไม่ได้ลมก็คือไอ้พึ่งใช่ไหมที่หน้าเหมือนผีเสื้อเนี่ยมันเป็นผีเสื้อนี่หว่าไม่ใช่พึ่งคนบ้าอะไรเป็นพึ่งวะผีเสื้อนะครับเรายังไม่กดกับดักเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากดตอนนี้เราติดชิปเตอร์แล้วด้วยครับเดี๋ยวมันจะโดนแบนิดกันเองนะมันใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับเราเล่นเทิร์นหน้าได้เดี๋ยวเราหยิบวานิตี้ไปนี่แหละถ้ามันจำเป็นคือบอร์ดเนี้ยแค่นี้มันก็เจ็บมากแล้วครับอย่างที่ผมบอกนะเราไม่ใช้เลยเอ็กต้าใช้แค่3ใบนะครับในดิงเกลดาวเนอร์ซูตนะครับนี่เราไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกเอาจริงอะแฮนด์แทรปเรากลัวนะพวกอิมเปอร์พวกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ซีเรียสอะไรครับไลซ่าเมกามอนาถ้าเป็นคนจิตใจหยาบผมยังไม่รู้เลยเขาเล่นเด็กอะไรอะเอางี้ดีกว่าพอไม่รู้เด็กอะมันเลยเล่นยากนิดนึงครับแต่ว่าเอางี้แล้วกันผมว่าเดี๋ยวเรายืนคู่มิดฟอลเล่ก่อนเสิร์ตไรซ่ามาไว้ก่อนผมตอนนี้ผมอยากได้ยืนคู่มิดฟอลเล่ครับไว้เนเกตเนาะเพราะงั้นน่ะผมจะปั๊มตัวละครลงก่อนอิมเปอร์ใส่ใครอิมเปอร์ใบคอลัมน์นี้เหรอโดนคอบายไม่เป็นไรเขาไม่มีมอนอยู่แล้วอิกาลินครับผมก็เสิร์ชโรบิน่าเนาะ
เอาโรบิน่าแบนดิตนะครับก็นอร์มอลครับผมพยายามปั๊มที่นะเพื่ออย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูครับผมคิดว่าตาเนี้ยเราเล่นนี้ดีกว่าที่จริงอ่ะเราเสิร์ชเวทต่อเนื่องอ่ะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าช็อตเนี้ยที่จริงอ่ะจับการเขาสั่งเบอร์ไอ้นี่ก็ดีกว่าโซเลมสไตร์ใส่ใครเนี่ยครับข้อดีมันเป็นเชนบล็อกให้เนาะเพราะงั้นตัวอิกาลินเราไม่ตายครับตายก็โรบิน่าซึ่งไม่เป็นไรอ่ะไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับถ้าตายก็โรบิน่าที่จริงมันไม่ถือว่าตายด้วยมันแค่แบบว่าไอ้นี่ใช่ไหมครับสามารถเชื่อมใบนี้นะครับโดย Tribal One Summon Monster นะครับเราทำแบบนี้ได้นะคือเราอะเรียกไรซ่านะครับโดยสั่งเวยแค่เจ้าเนี่ยนับว่าเป็นตัวเดียวแล้วเรียกไรซ่ามาได้แล้วไรซ่าบอกว่ามันสามารถเก็บการ์ดกับเขาเด็กได้ครับเราสามารถเก็บชิปเตอร์ได้แต่ปกตินะถ้าปกตินะถ้าเราไม่มีหลุมมาเราเก็บชิปเตอร์แล้วมาเล่นต่อได้นะแปะต่อได้ครับมันจะเป็นการแปะท็อปเด็กให้ผมแปะเอ็มเป้นแล้วกันเอ็มเป้นผมจะหมดเด็กขึ้นมือแป๊บนึงนะอันนี้มันอะไรวะแป๊บนึงนะโอเคReturn to the hand นะครับถ้าอยากได้ Return to hand ผมอยากได้ไหมหรอไม่อ่ะเพราะว่าเราเล่นไปแล้วเธอหน้าตัวนี้ก็หายเอามาเอาไว้ตีก็พอแล้วครับไม่ต้องกลับไปแค่นี้พอตีได้เลยนะเราใช้หายไปเนาะดาเมจหาร2นะครับคอบาย2ใบมันรู้เรื่องตอนนี้ฝั่ง normal ครับช็อตเนี้ยนะเราสามารถที่จะสังเวยอิกาลินนะครับกับอะไรก็ได้ถ้าจะเรียกหรือไม่ก็ไม่ต้องเรียกเลยก็ได้ครับอ๋อต้องฟูลเดอริสมอนสเตอร์นี่นะโอเคไม่เป็นไรก็ใช้แค่ไรซ่ากับอันนี้ก็พอละเพราะมันเรียกเพื่อนไม่ได้อยู่ดีครับต้องฟูลเดอริสมอนสเตอร์อย่างนั้นหรอตีเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็รีทอลอยู่ครับเบลเลอร์ใส่ไข่ไม่มีประโยชน์ละผมกะตีอย่างเดียวครับตีปิดเลยเพราะตอนนี้มันรีทอลดาเมจแล้วไม่คอนทินิวตีเลยไม่ต้องคิดเยอะครับตีไปเพราะว่าอันเนี้ยฟัวเราพอมันโดนขัดตรงแบนดิตมาเก็บอะมันทำให้แบบดึงยากขึ้นนิดนึงนะที่จริงตะเกียบเก็บไอ้นี่ขึ้นมือก็ได้ครับแต่ไม่อะไรก็ตีไปเลยก็ได้ครับผมคิดว่าตะเกียบเก็บขึ้นมือแล้วก็พอเขาเล่นมาก็นอร์มอลก็เสิร์ฟแล้วก็ป้างใส่ก็ได้ครับโอเคครับทุกคนงั้นเราประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับน้องเฮียของเรานะครับหรือว่าฟูลเดอริสนะก็นะฮะไม่มีอะไรครับเล่นง่ายๆวิธีการอย่างที่ผมบอกไปนะวิธีการขัดวิธีการขัดหลายคนอยากรู้นะครับคือเด็กเนี้ยครับตอนเนี้ยเขาอะไม่มีเวทThe Advent of Adventurer นะเพราะงั้นเนี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่สามารถที่จะมาเป็นเวทฉับพลันนะครับทำให้แบบเชนหลบพวกอิมเปอร์หรือเวลเลอร์ได้นะเขายังไม่มีครับเพราะงั้นเนี้ยถ้าเขาโดนอิมเปอร์หรือเวลเลอร์ครับเขาจะค่อนข้างเจ็บนะวิธีการนะครับสำหรับฝั่งเรานะที่โดนอิมเปอร์หรือเวลเลอร์ครับเราจับบูฟมูลคว่ำตัวเองครับเราจะไม่โดนครับเราจะกดเทคต่อได้นะโอเคปะที่ผมใส่บูฟมูลอ่ะเพราะมันทำแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ใช้แบบอันนี้ไปก่อนเนาะนะครับหรือว่าหลายอีกคนจะจัดแบบว่าเป็นอิมเปอร์คู่กับครอสเอาก็ถือว่าโอเคเหมือนกันผมก็มองว่าเป็นช้อยที่ดีนะถ้าใครอยากปรับสัดส่วนนะครับก็อิมเปอร์ครอสเอาที่จริงลดแต่เท่าที่ลองเล่นมาขนาดใส่หาย6มันก็จะมีบางตาที่บริกนะครับแต่บางตาที่บริกกับมาแลกกับการที่ได้ Dimension Shifter นี่แหละนะครับผมไม่ว่าจะยังไงทุกคนฟังผมไว้ Shifter 3ใบเชื่อผมนะ Shifter 3ใบนะครับผมขอเลย Shifter 3ใบครับโคตรเกรียน Vanity ด้วยครับแต่ถ้าคนใจบาปนะครับใจเลวครับไป อันนี้คนใจเลวของจริงครับผมคือถ้า3ใบนี้มาด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าแย่มากครับเป็นคนที่แย่มากครับต้องแย่ในระดับนึงนะครับ แต่จริงหลายเด็กมาเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กคอมโบมิดเรนจ์อะที่ใช้หลุมส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เด็กคอมโบหรือว่าเด็กไหนก็ตามที่มันใช้หลุมอะมันมีเยอะครับแฟรงคิดแฟนตาไนท์ที่เป็นเทียร์1ปัจจุบันเนี้ยมันก็ต้องเล่นครับมันเจออย่างเงี้ยมันก็เล่นยากครับไตรบิเกตเงี้ยเล่นไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็
นะไรตอนก็เล่นไม่ได้ครับแต่ไรตอนมันตกเมตาแล้วไม่นับแล้วกันนะครับก็แต่ซอโซเล่นได้นะซอโซเขาไม่ค่อยกลัวชิปเตอร์นะครับอืมเขาไม่ค่อยกลัวชิปเตอร์เขากดพวกเทนยี่เล่นได้นะครับเขาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับคอนอร์มอลโมเย่อะไรโชของเขาแบบไม่ค่อยเสียอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลายๆเด็กโดนนะครับโดนหลายเด็กเลยนะเพราะงั้นชิปเตอร์3ใบเถอะอนาคตเก่งมากอนาคตเก่งมากครับหลายเด็กอะหลายเด็กแพ้คือเด็กเอาส่วนใหญ่นะเด็กไหนถ้าทุกคนสังเกตนะเด็กไหนที่มันเล่นลิงหรือว่าไม่ได้รูทเอ็กซิสจ๋ามันจะแพ้ชิปเตอร์ครับเด็กที่มันเป็นรูทเอ็กซิสมันจะไม่ค่อยแพ้ชิปเตอร์นะเช่นเอ็กซอร์ซิสเตอร์อย่างเงี้ยพอมันเอ็กซอร์ซิสเตอร์ใส่ชิปเตอร์เนาะเด็กไอ้พวกนั้นมันจะไม่แพ้ชิปเตอร์เพราะว่ามันน่ะมันไม่ต้องเอามอนลงหลุมครับมันเอามอนแปะบนฟิลแล้วจับทับเป็นโอเวอร์เลย์เนาะมันจะไม่โดนนะครับนั่นแหละแต่ว่าหลายเด็กมันก็แพ้เพราะงั้นแนะนำให้ใส่เดมิชันชิปเตอร์3ใบไปเลยนะครับโอเคนะมันโกงมากครับใส่ไปเลยครับแล้วก็ถ้าไม่อยากเล่นบูอัมมูลเอาออกก็ได้นะไปใส่ชีดาบคู่อิมเปอร์ได้นะครับโอเคนะเอ็กต้าเด็กใช้แค่3ใบนะครับไนติงเกลดาวเนิร์ดแล้วก็ซูทนะวิธีการก็คือนอร์มอลแล้วก็นอร์มอลเพิ่มมาขึ้นไนติงเกลขึ้นดาวเนิร์ดขึ้นไนติงเกลตีตรงครับขึ้นดาวเนิร์ดขึ้นซูทที่เหลือเอ็กต้าไม่ได้ใช้ครับใส่ไม้นี่เฉยๆครับใส่มาเพื่อแบบโชว์รวยนะครับคือถ้าอยากให้เอ็กต้าที่โชว์รวยเรามีประสิทธิภาพอะผมน่าจะต้องใช้ใบนี้นะน้องชื่อว่าโกสแป๊บหนึ่งนะนี่ครับน้องชื่อว่านี่ครับ Ghost Reaper and Winter Cherries ครับเป็นเชอร์รี่แบบ IES นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่แข่งนะครับควบคุมมอนสเตอร์มากกว่าเรานะสามารถทิ้งการ์ดไปนี้ครับผมแล้วก็โชว์เอ็กต้าเราครับแล้วก็ดูเอ็กต้าคู่แข่งครับแล้วก็แบนนิดเอ็กต้าทั้งหมดนะครับถามว่าใบนี้มันดียังไงก็ถ้าเราเจอแบบเอาง่ายๆนะคือใบนี้ครับมันสามารถที่จะเช็คการ์ดคู่แข่งได้แล้วเราก็รู้เด็กคู่แข่งครับผมคือถ้ายิ่งเรารวยเท่าไหร่นะเช่นผมรู้ว่าอีกฝั่งเนี่ยเล่นอีโมกชาร์ดดอนนะครับผมรู้ว่าอีกฝั่งเล่นอีโมกชาร์ดดอนนะผมสามารถที่จะแบบเปิดอย่างนี้แล้วใส่ได้เลยอะแต่ว่าสามัญคือตอนนี้ครับถ้าผมรู้ว่าอีกฝั่งนะเล่น Evil Twin นะคือถ้าเขา normal น้องชมพูและน้องฟ้ามาผมสามารถกดใบเนี้ย Ghost with Reaper and Winter Cherry อ่ะแล้วก็แบนนิด Trouble Sunny มันออกได้ครับ ทุเรศไหมฮะแย่อยู่นะซึ่งอนาคตอ่ะ Trouble Sunny กับ Entity อ่ะมันจะเป็นการ์ดสามัญครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สามัญมากที่อนาคตอ่ะมันเป็นการ์ดสามัญอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนะครับเดี๋ยวมันจะมีการ์ดที่สามารถที่จะแบบส่งการ์ดพวกนี้ลงอ่ะแล้วมันจะเป็นค่าคอสต่อได้ซึ่งไอ้ที่จริงแล้ว Trouble Sunny ใหญ่ผมบอกไปมันสามารถแบนดิตส่งตัวใหญ่แล้วแบบส่งลงฟิลเพิ่มได้ตัวนึงเนาะนะครับมันก็เลยจะเป็นสามัญนะครับในอนาคตนะแล้วก็ Entity อ่ะ Entity มันเป็นสามัญในอนาคตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะลงประมาณนี้ครับก็คือจากการ์ดเวฟเป็นทั้งส่งลงแล้ว Entity อ่ะเมื่อลงสุสานนะครับทุกคนก็น่าจะพอรู้กันเนาะลงสุสานมันได้ยิงการ์ดเพิ่ม1นะครับก็คือเหมือนเราได้แบบบวก2ฟรีๆเลยนะครับโอเคป่ะเพราะงั้นอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่อยากรู้ว่าการ์ดนั้นมันชื่ออะไรนะครับการ์ดสามัญในอนาคตที่ผมพูดถึงนะการ์ดใบนั้นนะครับมันชื่อว่า Artemis Slayer นะครับ Artemis Slayer นะครับมันคือการ์ดใบนี้นะครับอ่ะเปิดรูปให้ดู Artemis Slayer ครับใบนี้บอกว่าคือเมื่อกดเทคอะครับโชว์มอนในเขาเรียกว่าส่งมอนเอ็กต้าเรา1ใบครับแล้วก็เลือกมอนอีกฝั่งตามสีที่เราส่งสีคืออะไรเช่นสมมุติฝั่งเล่นมอนลิงเนาะแล้วก็ส่ง Trouble Sunny ลงอ่ะนะครับผมส่งมอนครับแล้วมันก็จะดีดนะมันดีด1นะครับขออภัยโอเคมันก็ดีดนะครับก็เท่ากับว่าเราได้ดีดฟรี1ใบเนาะแล้วก็ Trouble Sunny อ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์อย่าลืมไปดูของ Evil Twin นะครับอันนี้เป็นช่วงเสริมความรู้นะไปดู Evil Twin นะครับก็ Trouble Sunny อ่ะแบนิตตัวเองในลูกนะเทคเนี่ยนะโมตัวใหญ่แล้วก็ส่งการลงทุสานนะครับไม่ได้แบบบึ้มด้วยนะส่งลงนะครับเพราะงั้นเนี่ย DPE บางคนที่มันแบบยืนป้องแป้งป้องแป้งโดนดิมเปอร์หรือว่าโดนอะไรมาก็ตามส่งลงปุ๊บเทคไม่เกิดด้วยนะครับเป็นไงเก่งมั้ยโคตรเก่งเลยเนาะนะครับเพราะงั้นอ่ะอนาคตมันจะเป็น3มันนะครับใครได้มาอย่าเพิ่งย่อยนะใครไม่เล่น Evil Twin ก็ตามอย่าเพิ่งย่อยนะครับเก็บไว้ก่อนนะอย่างน้อย1ใบนะครับโอเคป่ะนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมก
ก็ถ้าใครอยากอันนี้ก็ใส่ใบนี้ได้นะครับแต่ว่าใบเนี้ยที่ผมไม่ได้ใส่ในเด็กนะแพง คือถ้าผมมีงบผมก็ใส่ครับแต่ผมเอางบไปทำชิปต้อยหมดแล้วชิปต้อยสำคัญกว่าเชื่อผมเลยชิปเตอร์พอทุกสาบานครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กฟูลันเดอริชนะครับเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นอีกทีตอนที่เวทฉับพลันใบนี้ขึ้นมานะครับถ้าหลายคนนึกภาพไม่ออกผมเสิร์ชให้มันคือเวทใบนี้ครับผมฟูลันเดอริชแอนด์เดอะแอดเวนท์ออฟแอดเวนเจอร์นะครับคือเวทใบนี้นะครับใบนี้ครับบอกว่ามันสามารถแบนิดนะครับผมคือพูดง่ายนะเรานอร์มอลไปใช่ป่ะปกติโดนอิมเพอร์เวลเลอร์ใช่ป่ะช็อตตะแกหรือว่าโดนอะไรก็ตามอ่ะนะครับอิมเพอร์เวลเลอร์นะเราสามารถกดใบเนี้ยเชนส่วนไปเวทฉับพลันเนาะแบนิดใบที่เราโดนนะครับแล้วก็เสิร์ชมอนหรือเสิร์ชฟิลสเปลได้นะครับโอเคป่ะเราแบนิดแล้วก็ไม่โดนแหละเห็นป่ะเราก็ไม่โดนใบแล้วพูดง่ายเราจะหลบอิมเพอร์เวลเลอร์ได้นะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยอย่างที่คนรู้กันครับหลายๆเด็กก็ใส่อิมเพอร์3ใบอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวใบเนี้ยตอนเข้ามามันก็จะเก่งเลยครับทำให้เด็กอะความเสถียรมันเพิ่มมากขึ้นเยอะเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะนะผมนอกจากว่าแบนิดแล้วมันได้เสิร์ชมันก็ได้หลบไงไอเทคตัวนั้นมันก็เกิดเหมือนเดิมก็คือได้เสิร์ช2ใบนะครับเห็นป่ะอย่างเช่นเรา normal ถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะผมอธิบายให้ฟังเรา normal robina ได้เสิร์ชถูกป่ะเราโดนอิมเพอร์ปกติเราจะไม่ได้เสิร์ชถูกมั้ยเรากดเวชฉับพลันครับปังเชนหนีเพราะงั้นโรบิน่าไม่โดนอิมเพอร์แล้วหลบอิมเพอร์ได้โรบิน่าได้เสิร์ชไอใบเนี้ยบอกว่าเสิร์ชเพิ่มจะเสิร์ชเวชฟิลหรือเสิร์ชมอนก็ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยสมมติเราไม่มีเวชฟิลนะเราเสิร์ชเวชฟิลเว้ยเราเสิร์ชเวชฟิลนะครับแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นโรบิน่าได้เสิร์ช1ใบใช่ป่ะสมมติถ้ามือเรามีแค่โรบิน่าใบเดียวนะกับไอเนี้ยกับเวชใบเนี้ยอุ๊ยมันเป็นหน้าจออย่างเงี้ยลูกนะครับกับไอเวชใบเนี้ยนะครับวิธีการนะ normal robina โดนอิมเพอร์กดเวชนะครับกดเวทเชนหลบโอเคป่ะอีกฝั่งเซมเปอร์1ครับเราเสิร์ชเวทฟิลแล้วโรบิน่าก็ได้เสิร์ชเนาะเราก็เสิร์ชใบนี้มาเสิร์ชอิกาลินแล้วกดเวทฟิลอ่ะครับโชว์อิกาลินแล้วก็เสิร์ชอีกใบนึงมาเติมเวทฟิลอ่ะทำให้เราแบบได้นอร์มอลเพิ่มอีกอันนึงถ้าเราลงอิกาลินไปปั้งโดนเวลเลอร์อีกเราก็ลงอีกตัวนึงได้ต่อจากเวทฟิลโอเคป่ะนะครับอย่างนี้ก็ได้เห็นป่ะเห็นไหมครับว่ามันแบบเสถียรมันแบบต่อให้เราแบบมีแค่มอนใบเดียวปกติเรามีมอนใบเดียวอะ normal robina ใบเดียวอะถ้าโดนขัดเลยจบนะโดนอิมเพอร์เลยจบนะถ้าเราไม่มีส่วนนะครับเพราะงั้นเห็นไหมข้อดีครับของการในอนาคตเนาะเพราะงั้นก็ทำเด็กนี้ไว้ได้ครับเด็กนี้เมตาไหมอนาคตเมตาครับเมตาเลยเก่งเลยอะเก่งเลยเพราะงั้นเนี่ยเตรียมตัวรอได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ของผมก็ไม่ได้ลิสต์แบบแพงมากเนาะพยายามให้แบบว่ามีกันได้ทุกคนเนี่ยแต่ชิปเตอร์3ใบนะโอเคนะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับชิปเตอร์3ใบนะทุกคนอย่าลืมนะฮะสำคัญมากครับ